Stay High นะครับทุกคนวันนี้เราพบกับเกม Stardewry Extended กันอีกเช่นเคยครับ EP นี้เป็น EP ที่10นะก็สำหรับพาร์ทที่แล้วที่เราสร้างเหล้าไก่ทุกคนก็ EP นี้ทุกคนเราจะมาทำการทำไงดีจะจริงๆอยากอัพบ้านนะทุกคนเราต้องมีตังค์ในการอัพบ้านแต่ว่าเราต้องไปดูก่อนว่าโรบินอะค่าอัพบ้านของโรบินอะราคาเท่าไหร่นะแต่ก่อนอื่นเรามาเก็บนี่ดีกว่าผลผลิตของเราจะรวยกันอีกแล้วเย้นี่เพราะว่าตอนนั้นเมื่อพาร์ทที่แล้วเราได้สกิลในการทำให้เราได้ตังค์เพิ่มจากการขายพวกวัชพืชผลเนี่ยเท่าไหร่นะทุกคน 10% ให้แล้ว 10% โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเก็บพวกเบอร์รี่ให้เสร็จก่อนนะโอเคทุกคนตอนนี้เราเก็บเบอร์รี่ครบเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวจะขายไปเรียนอื้อๆไปเลยโอเคต่อไปที่เราจะทำก็คือไปหาโรบินนะแล้วดูว่าโรบินต้องการของเท่าไรในการที่จะสร้างบ้านของเราเป็นบ้านขั้นที่2เพราะว่าบ้านขั้นที่2เนี่ยเราจะสามารถทำอาหารได้นะทุกคนนี่เราไปหาโรบินกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงบ้านโรบินเป็นที่เรียบร้อยแต่โรบินเหมือนจะไม่อยู่แล้วทุกคนไปไหนอะโรบินอะไม่แน่ใจทุกคนเดี๋ยวต้องรอโรบินกลับมาดีกว่าโดยการตกปลารอนะทุกคนโอเคเราไปตกปลารอโรบินกลับมาเลยดีกว่า2,000 years later โอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงบ้านโรบินเป็นที่เรียบร้อยนี่เราจะอัปเกรดบ้านของเราใช้ตังค์ 10,000 บาททุกคนตอนนี้เรามีอยู่ 5,000 บาทนะหมาย450ท่อนเราต้องการตังค์1บาทไอ้ตังค์1หมาย450ท่อนไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าตังค์ 10,000 บาทนี่ปัญหาหนักเหมือนกันนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ดีกว่าไปตัดไม้แล้วก็เข้าเหมืองเรื่อยๆจนกว่าตังค์จะครบนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มีตังค์ครบ 10,000 เป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเย้ตบมือหน่อยเร็วเย้โอเคตอนนี้เราต้องการไม้450ใช่ไหมทุกคนถ้าจำไม่ผิดแล้วก็นี่ไม้450แล้วก็ครบแล้วนะเดี๋ยวจะทำนี่กันเราต้องเก็บผลผลิตก่อนนะนี่ผลผลิตเราโตพอดีเลยเก็บก่อนบอกเลยตอนนี้เราขายทองไปเยอะมากเพื่อที่จะทำให้ตังค์ครบ 10,000 บาทเนี่ยโอ้โหยากเย็นมากเลยนะเราเล่นไปหลายวันมากเลยนะนี่เดี๋ยวเราจะเก็บเป็นตัวเบอร์รี่ให้เสร็จก่อนนะแล้วก็เราจะไปหาโรบินเพื่อที่จะให้โรบินมาอัพบ้านให้เรานะโอเคเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงบ้านของโรบินเป็นที่เรียบร้อยนี่เราจะให้อัพเกรดบ้านให้เราเลยตังค์เราอีก3วันนะทุกคนใช้เวลา3วันในการทำให้เสร็จนะทุกคนตังเราเหลือ200บาทเฮ้อกลับมายุคจนแล้วทุกคนโอเคต่อไปเดี๋ยวจะเอาดอกป๊อปปี้ไปให้กับโซเฟียทุกคนเพื่อให้เป็นของขวัญมันจะ4ดาวเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าโอเคทุกคนเราก็มาถึงบ้านของอันนี้โซเฟียไปที่ร้อยทุกคนตัวละครในอนิเมะที่ฉันชอบผมสีชมพูผมสีเดียวกันเลยนี่ทะเลย้อมผมตามเธอและฉันก็ชอบมากจะไม่ยอมสีอื่นเลยอ๋อที่ผมสีภูเป็นเพราะอันนี้ไงทุกคนนี่ชอบฉันเหรอขอบคุณมากนะยอดเลยนี่นะโอ้โหทุกคนตอนนี้เป็น4ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนี่ก็เลยแค่4ดาวเราก็จะทำให้หัวใจเต็มแล้วทุกคนแล้วก็ทุกคนทุกคนจำเควสของนี่เป็นตัวคุณลุงเลวิสได้ไหมที่หางเกงสีม่วงเราเห็นว่ามันอยู่ในห้องของมาดีนะทุกคนเดี๋ยวจะลองวิ่งไปให้ดูนะว่าห้องของมาดีนะมีเกงสีม่วงของคุณลุงเลวิสอยู่นะเห็นทุกคนตอนนี้ก็มาถึงบ้านของมาดีแล้วนี่ทุกคนเห็นปะเนี่ยมันเป็นเกงสีม่วงน่าจะเป็นของเลวิสนะเราต้องสนิทกับมาดีให้มากพอถึงจะเข้าไปได้นะมาดีเหรอมาดีเราเท่าไหร่แล้วทุกคนมาดีมีปะเนี่ยเผื่อไม่มีนะทุกคนเพราะเรายังโอเคทุกคนเรายังไม่ค่อยได้ทำความรู้จักกับมาดีเท่าไหร่เลยเดี๋ยวจะต้องให้ของขวัญเธอให้เข้าไปในห้องได้แล้วแหละไม่ได้จะว่ากี่หัวใจถึงจะเข้าไปในห้องได้นะทุกคนแต่เราต้องลองทำดูนะโอเคทุกคนตอนนี้เรามีชาคาซินที่กลางเมืองนะนี่มีนี่เฮ้ยมีโซเฟียอ๋อไอคนนี้มันยืนคู่กันโอ้สวัสดีต้ามาเข้าคลินิกด้วยนะบอกฉันมานะว่าทำไมเธอถึงมายืนที่โรงพยาบาลเอ๊ะเธอเป็นไงบ้างดีกว่าตอนนั้นจำได้ทุกคนคือโซเฟียเหมือนจะกินต้องมียาที่ต้องกินนะคุณฉันดีขึ้นแล้วคุณทำไมคุณถามทำไมคุณผิดฉันควรจะทำอะไรสักอย่างเพื่อให้กำลังใจโซเฟีย
อยากไปรูปหัวกับดัสอยากไปรูปหัวดัสตี้กับฉันไหมจะหิวไหมเราไปหาอะไรกินที่ซาลูนกันได้นะเราไปพาไปหาอะไรกินดีกว่านะรูปหัวมันน่าจะไม่ดีอ่ะนี่ไปหาพาไปหากินที่ซาลูนดีกว่าอาหารเหรออึ้งเราชวนไปกินอาหารนะทุกคนฉันก็หิวนิดหน่อยนะอืมใช่แล้วจะไปกินอะไรหน่อยดีกว่านี่พาเราพาโซเฟียไปกินข้าวที่ซาลูนนะทุกคนมันจะมีฉากกินข้าวไหมนี่มีด้วยทุกคนขอไก่ส้มสูตรเมืองแกมเพลตันค่ะอันคือไก่ส้มฟ้าได้เลยโซเฟียอะไรก็ได้สำหรับสาวน้อยจากครอบครัวของเพื่อนสนิทโอ้เป็นเพื่อนสนิทกันนี่นาฉันจะลองอะไรกับจานนี้หน่อยฉันรู้ว่าเธอจะต้องชอบมันแน่แน่มือนี้ฉันเลี้ยงเองนะแต่เฮ้ยกัดนี่รู้งานจัดๆโซเฟียจัดการอาหารของเธออย่างรวดเร็วพวกเราทั้งคู่ออกมาจากซาลูนด้วยอาหารเต็มท้องและเสียงหัวเราะเฮ้ยโอเคโคตรโรแมนติกนี่เราคุยกับอันนี้เมื่อเช้าฉันเจอผลไม้ป่าด้วยแหละครับผมเดี๋ยวเราจะต้องไปหาของขวัญของมานีนะทุกคนมานีชอบพวกอาหารหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พรุ่งนี้เป็นวันเกิดของวิกเตอร์นะทุกคนซึ่งวิกเตอร์เราไม่รู้ว่าวิกเตอร์ชอบอะไรแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาพวกแร่ไปให้นะคือแร่ส่วนใหญ่คนจะชอบนะคือถ้าไม่ชอบก็ค่อยเปลี่ยนนะทุกคนแล้วก็จะไปวาร์ปไปงานเทศกาลของ Dance of Moonlight Jelly อ่ะทุกคนใช่แล้วมันเป็นเจลลี่นี่แล้วก็วันเกิดของวิลลี่อ่ะวิลลี่ก็ไม่รู้ว่าชอบอะไรแต่ว่าเราต้องดูก่อนไหนดูหัวใจวิลลี่หน่อยวิลลี่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 ยังไม่ค่อยได้ทำความรู้จักเหมือนกันนะเนี่ยคนเราจะยังไม่เคยให้ของขวัญด้วยนะโอเคก็สำหรับวันเกิดวิกเตอร์เดี๋ยวจะไปหาแร่ให้วิกเตอร์ดีกว่าเป็นพวกเอเมอรัลพวกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านไปหาเอเมอรัลกับแร่ให้วิกเตอร์ดีกว่าแล้วก็ทุกคนเหมือนไก่ของเราจะโตแล้วเราก็ได้ไข่มาเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูไก่ของเราดีกว่าชื่ออะไรนะทุกคนบรอนซ์กับไอรอนนะทุกคนนี่สวัสดีกุ๊กกุ๊กนี่ทุกคนเช้าเร็วเราไม่ได้มาหาเหมือนกันนะเนี่ยเก็บเอ้าจะเก็บโอเคตอนนี้ก็เก็บไข่มาแล้วทุกคนนี่อันนี้ตัวนี้ชื่อไอรอนนะทุกคนดูสบายดีเหมือนกันเดี๋ยวได้ไข่มาแล้วทุกคนไข่เอาไว้ทำอาหารได้หลากหลายเหมือนกันนะนี่เก็บแล้วก็เผาต่อเพราะว่าทองเนี่ยราคาแพงมากต้องจะเผานี่ก่อนนะเหล็กก่อนดีกว่าเพราะว่าเหล็กก็ต้องเอาไปในการอัพทองนะทุกคนแต่ว่าเรายังไม่มีตังค์อัพทองดีจนเก็บไปทางแรกกันเราลองบ้านเราสร้างเสร็จเราจะสามารถทำออมเล็ตได้นะทุกคนแล้วก็อาหารต่างๆเนี่ยเราก็เก็บวัตถุดิบไปเยอะก็สมควรแล้วนะเราจะทำอาหารกินกันดีกว่าแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยทุกคนบันเดิลเนี่ยก็ยังทำบันเดิลบางอย่างไม่ได้เยอะมากเลยนะอย่างอันเนี้ยทำไม่ได้แน่นอนต้องรออีกซีซั่นหน้าเลยแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยเป็นเอ็กแผ่นพัมกินแยมคอนเรามีแล้วแต่พวกเนี้ยเรายังไม่เคยทำเลยนะเราต้องลองดูแล้วก็เป็นเจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวนี้ยากเราต้องปลูกต้นไม้ส่วนใหญ่นะแล้วก็เลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยอันนี้ก็เลี้ยงสัตว์เหมือนกันยากเนี้ยเราต้องรอทนรอไปแป๊บนึงนะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปตอนที่เราให้ของขวัญกับวิกเตอร์ดีกว่าที่เราจะเอาอะไรไปให้วิกเตอร์ดีกว่าจะเอารูบี้ไปให้วิกเตอร์ดีกว่ารูบี้เยอะแล้วก็เราจะเอาอันนี้ไปให้แพมด้วยนะทุกคนเป็นตัวไดมอนด์นะเพราะว่าเราต้องทำความรู้จักกับไม่ใช่แพมสิทุกคนชื่ออะไรอะชื่อมานี่ทุกคนเราต้องทำความกับรู้จักกับมานี่ไงล่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรานอนก่อนดีกว่าแล้วก็1โมงเรานอนเลยแหละโอเคทุกคนตอนนี้เราได้เป็นสปริงเกอร์ที่มันเป็น8ช่องอะไรทุกคนถือว่าเป็นของดีนะจะลองดูว่ามันจะทับได้ยังไงนะแล้วก็วันนี้เราทำฟาร์มแล้วก็ได้ตังมา 1,900 บาทโอเคตอนนี้ก็มีตังในการที่จะอัพของแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปอัพขวานก่อนเลยอย่างแรกเพราะเราต้องใช้ไม้เยอะไม้ต้องตัดด้วยขวานไงทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เหมือนเดวิดเชสจะมาหาผมนะสวัสดีต้าผมมีข่าวดีมาบอกด้วยแหละเมื่อไม่กี่วันก่อนผมได้ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในหุบเขารายละเอียดมันน่าเบื่อนะผมจะไม่บอกคุณเกี่ยวกับรายละเอียดทางเทคนิคแล้วเข้าประเด็นกันเลยก็แล้วกันคุณรู้ไหมมันมีถ้ำอยู่แถวๆเล็กๆทางตรง
ทิศตะวันตกคือแบบนี้นะผมมีวิธีที่จะเปลี่ยนมันเป็นอะไรบางอย่างที่มีประโยชน์สำหรับคุณทั้งคู่นะผมอยากจะจัดทำเพื่อดึงดูดสิ่งมีชีวิตท้องถิ่นน่ะผมจะได้สังเกตการพวกมันในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้มากขึ้นและคุณก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตของพวกมันได้ผมสามารถจัดทำให้ดึงดูดเห็ดหรือขังข่าวผลไม้ก็ได้นะพวกขังข่าวจะทิ้งผลไม้ไว้ให้คุณเก็บเป็นบางครั้งนะเราจะทำเป็นเห็ดดีกว่าเพราะว่าเห็ดเนี่ยมันสามารถเอาไปคราฟของดีๆได้เยอะขังข่าวเนี่ยมันเป็นผลไม้ก็จริงนะทุกคนแต่ว่าผลไม้เราสามารถเก็บตามท้องถิ่นได้แต่ว่าเห็ดเนี่ยมันต้องลงเหมืองแล้วก็มันหายากมากบางตัวก็หายากมากเลยโอเคงี้เดี๋ยวเราจะให้เป็นเห็ดกันเพราะว่าเห็ดมันหายากกว่าได้เลยผมจะไปจัดทำให้คุณตอนนี้เลยมันจะไม่เสียเวลาแม้แต่นิดเดียวเลยแหละขอบคุณที่ยอมให้ผมทำนะโอเคทุกคนตอนนี้เราได้เป็นถ้ำเห็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่แล้วก็โรบินเหมือนจะมาทำบ้านให้เราแล้วนะนี่อีก3วันก็คือรวมวันนี้ด้วยเราก็จะได้บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนี่โอเคเดี๋ยวดูของคราฟของเราก่อนเป็นที่ทำท่านนะทุกคนซึ่งใส่ไม้เยอะมากโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะให้อันนี้ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวให้อาหารไม่ใช่ให้อาหารให้ของขวัญของโรบินทุกคนโอเคเดี๋ยวจะหาของขวัญก่อนเอาอะไรให้ดีนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาควอสให้โรบินดีกว่าควอสเยอะมากเลยเดี๋ยวลองดูว่าโรบินจะชอบหรือเปล่านะโรบินครับเอาควอสมาให้ครับนี่ขอบคุณนะนี่มันดีมากเลยเอ้ยแปลว่าชอบนี่เอาทุนไปกินนะฉันยังมีงานที่ต้องทำอีกเยอะเลยคือเราต้องรอ3วันทุกคนดูก่อนของมีอะไรตัวบ้างเฮ้ยโดนกินไปนะไม่โดนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวจะเอาของขวัญไปให้วิกเตอร์เอารูบี้ไปให้วิกเตอร์แล้วก็เอาไดมอนด์ไปให้มานีทุกคนโอเคเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าวันนี้เราจะไปทำอะไรดีอ่ะทุกคนเราจะไปลงเหมืองดีไหมอ่ะถ้าลงเหมืองก็ได้ตังค์อยู่นะแต่ว่าแบบเราไปตกปลาดีกว่านะเราอยากตกปลาแล้วก็อ๋อทุกคนเราจะเอาอันนี้ไปอัพก่อนดีกว่าขวานไปอัพเลยทุกคนเราต้องใช้ตังค์ 2,000 กับคอปเปอร์อีก5อันนะทุกคนนี่เดี๋ยวขวานไปอัพเลยโอเคทุกคนตอนนี้เป็นเวลา 9:00 นไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวจะเอานี่อัพเกรดอุปกรณ์มาอัพขวานนะทุกคนนี่อัพขวานเสร็จเรียบร้อยตังค์ก็ลอยหล่อเหมือนเดิมเฮ้อเราไม่เหลือตังค์แล้วต่อไปขั้นต่อไปมันเหมือนจะใช้ตังค์ประมาณ 5,000 นะทุกคนในการอัพให้มันกลายเป็นของเหล็กนะทุกคนทีแรกที่เราจะอัพก็คือที่ขุดนะทุกคนคือที่ขุดอ่ะมันเราลงไปชั้น120แล้วอ่ะเราฟาร์มข้างล่างลำบากนะทุกคนนี่โอเคเดี๋ยวเราก็มาเก็บของที่ทะเลก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาวิกเตอร์เพื่อเอาอันนี้ไปให้ทุกคนนี่เป็นตัวรูบี้ไปให้ไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่านะทุกคนโอเคเดี๋ยวเก็บของก่อนนะโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงบ้านของวิกเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่วิกเตอร์อยู่ไหนเราก็นอนอยู่อ่ะเฮ้ยวิกเตอร์นายอยู่ไหนทำไมแฮปปี้เบิร์ธเดย์นายนะนายเอ้ยเอ้าทุกคนวิกเตอร์ไม่อยู่บ้านนะไปไหนเนี่ยทำไม่เจอทุกคนทำไงดีมีห้องใต้ดินอยู่ตรงนี้แต่เราลองเข้าเลยนะเฮ้ยอ๋อไม่มีอะไรเนี่ยเราเคยเข้าไปแล้วด้วยนี่โอเคเหมือนวิกเตอร์จะไม่อยู่บ้านนะดูว่าอยู่เนี่ยนี่ห้องของโอลิเวียนี่ห้องของวิกเตอร์ใช่ไหมเนี่ยเราไม่เห็นวิกเตอร์นะวิกเตอร์ไปไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องลองไปหาวิกเตอร์ดูนะโอเคทุกคนตอนนี้เราเจอมานีนะทุกคนเดี๋ยวจะให้นี่เป็นตัวเพชรมานีนี่เฮ้ยมานีชอบที่สุดเลยนะสุดยอดเลยทุกคนต่อไปเราจะได้ทำการตีซีกับมานีได้นะทุกคนนี่หนึ่งหัวใจแล้วเย้ไหนมันชอบเพชรมากๆเลยทุกคนนี่อะไรอ่ะจากได้เมลอนที่แสนอร่อยลีนัสโอเคเดี๋ยวจะเอาเมลอนไปให้ลีนัสด้วยนะทุกคนแต่วิกเตอร์เดี๋ยวต้องมาตอนประมาณสักดัก4-5 โมงอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแล้วก็ไปดักนอนหน้าบ้านเพราะมันต้องเข้านอนแน่นอนทุกคนมันจะไปดักรอหน้าบ้านมันโอเคก่อนอื่นเราจะเอาอันนี้ไปให้ดีนัทก่อนนะทุกคนเป็นตัวเมลอนนะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราเจอดีนัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเมลอนให้โทษดีคุณดีนัทดีนัทนี่โคตรเท่อย่างกับโจโจ้เลยโอ้คุณนำมาให้ฉันดีด้วยนะโอเคเราไม่ได้ตังค์750บาทเยอะนะสำหรับเมลอน1อันน่ะแต่ว่ามันก็ปลูกยากนะทุกคนถ้าแบบว่าเราไม่ได้ปลูกไว้เนี่ยเราก็จะไม่ได้เอาแล้วก็จะเอามาให้มันไม่ได้เลยนะนี่ต่อไปเราต้องไปดักรอวิกเตอร์หน้าบ้านเพื่อให้ของขวัญนะทุกคนวิกเตอร์นายต้องรอแฮปปี้เบิร์ธเดย์นายนะอยู่ไหนโอเคทุกคนตอนนี้วิกเตอร์กลับเข้าบ้านไปแล้วคุยกันวันนี้ผมได้รับอีเมลเสนองานจากบริษัทสถาปนิกชื่อดังแล้วครับ
บริษัทตั้งอยู่อีกฝากของประเทศเลยครับผมไม่สะดวกที่จะเดินทางไปไกลขนาดนั้นโอ้โหเสียดายนะทุกคนโอเคเดี๋ยววันนี้เราให้ของขวัญวันเกิดวิกเตอร์นะวิกเตอร์ของขวัญวันเกิดเหรอคุณใจดีจังเลยฉันรักมันเลยล่ะอุ้ยจะบอกว่าเป็นของที่เป็นชอบอ่ะนี่เราบุ้มมั่วมาเนี่ยอุ้ยอ๋อเป็นของที่ชอบเฉยไม่ได้เป็นของโปรดปรานนะทุกคนแต่ก็ถือว่าดีนะนี่เราวันเดียวเราขึ้นมา2หัวใจเลยเราลองดูว่า2หัวใจเนี่ยสามารถเข้าห้องของวิกเตอร์ได้หรือเปล่านะเพราะว่าเราจะได้เอาไปปรับใช้กับคุณมานีนะว่าเพราะว่าถ้านี่ไงทุกคนต้องหัวใจก็สามารถเข้าห้องของคนคนนั้นได้แล้วนะเอโอเคต่อไปที่เราต้องทำเดี๋ยวไปลองดูกันว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของคุณลุงวิลลี่ป่ะทุกคนใช่ไหมจะลองไปดูปฏิทินแป๊บนึงนะทุกคนนี่ปฏิทินพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของคุณลุงวิลลี่นะทุกคนเราต้องไปหาของให้คุณลุงวิลลี่ก่อนคุณวิลลี่ชอบอะไรเอ่ยไปดูกันนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าคุณลุงวิลลี่ชอบอะไรนะนี่คุณลุงวิลลี่น่าจะชอบเกี่ยวกับป่านะทุกคนป่าแล้วปลาดาวไหมอะปลาดาวมีพิษไม่น่าชอบกับทุกคนเราลองเอาปลาสเตอร์เจียนไหมเป็นปลาโบราณที่มีอยู่จำนวนน้อยทุกคนปลาโบราณด้วยนะโบราณด้วยนะโบราณอย่างนี้ต้องชอบแล้วแหละไหนเราจะเก็บอันนี้ไว้นะอันนี้มันเอาไว้ทำพวกอันนี้ได้นะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นปุ๋ยนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเป็นปุ๋ยเนี่ยเดี๋ยววะนี่ทุกคนเป็นปีกปลูนะทุกคนเราจะเก็บมันไว้นะแล้วก็ที่เหลือเราจะขายหมดเลยยกเว้นไอ้เจ้าตัวสเตอร์เจนนะทุกคนนี่เลยเก็บโอเคเดี๋ยวเราไปนอนกันดีกว่าขายของก่อนโอเคนะทุกคนนี่วันนี้เป็นวันที่24วันนี้เป็นวันเกิดของคุณลุงวิลลี่นะทุกคนมันเป็นความยินดีของเราอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าความของคุณถูกนำเสนอในสัปดาห์ถัดไปของคอลัมน์ในสื่อสาธารณะของสตาร์ดิวรี่ขอแสดงความยินดีเราประทับใจกับความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของคุณ SVT นี่คืออะไรSVT น่าเป็นนี่ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรเป็นรายการอะไรก็ไปดูสักรายการนึงนะทุกคนนี่เราไปเก็บนี่ก่อนเป็นเมล็ดกาแฟของเราจะต้องเก็บไว้แต่ยังไม่มีที่ทำเหมือนเป็นเอาไว้ทำอาหารนะทุกคนเราก็เลยยังไม่สามารถทำพวกเอสเปรสโซได้ทุกคนไม่เป็นไรเอสเปรสโซนี่เอาไว้ค่อยทีหลังดีกว่าเดี๋ยวเก็บพืชผลผลิตของเราก่อนเก็บแล้ววันนี้เราจะไปตกปลาแล้วก็รอเอาสเตอร์จินไปให้ลุงวิลลี่เลยนะไปกันเลยเฮ้ยทุกคนเรามีฉากกระซิงกับลุงวิลลี่อยู่นะโอ้ยเข้ามาสิทำตัวตามสบายได้เลยนี่เราทำอะไรอ่ะมากวนน้ำเขาเล่นนะเฮ้ยนั่นของดีเลยล่ะพวกปลานั้นน่ะชอบมากเลยนะนี่หลังจากจิ้มมันแล้วก็อย่าลืมไปล้างมือด้วยล่ะเพราะกินมันจะติดมือไปหลายวันเลยแหละเออกระโดดจิกกระโดดหนีเลยทุกคนจับปลามาได้เยอะเลยใช่ไหมล่ะเออใช่ทุกหัวใจทุกคนจุดๆด้วยเราสามารถไว้ใจนักตกปลาได้ทุกเมื่อมันเป็นคำที่พ่อฉันชอบพูดน่ะเอาล่ะถ้าเกิดเธอจับปลาในน้ำได้ทั้งหมดฉันจะตบรางวัลให้เธออย่างงามเลยนะมีหรือเปล่าก็เดี๋ยวนี้ธุรกิจก็เริ่มไม่ดีแล้วสิมันเริ่มไม่ดีมาพร้อมๆกับตอนที่ศูนย์ชุมชนอันนั้นพังอ่ะปลาของฉันก็เริ่มขายไม่ค่อยดีเหมือนก่อนนะฉันจึงต้องทำงานมากขึ้นเพื่อที่จะมีเงินเก็บให้มากพอใช้ให้พอใช้ทุกคนฉันไม่มีเวลาที่จะทำโครงการของตัวเองเลยแต่ถ้าตอนนี้ทุกอย่างเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วฉันเลยพอที่จะมีเวลาให้เธอได้ดูอะไรสักหน่อยแหละเฮ้ใช่เลยเธอกลับมาแล้วเพื่อนเก่าที่แสนสุดโทมอะไรอ่ะสักวันนะเจ้าหนูเธอจะเข้าใจว่าฉันไม่ถึงอะไรอะไรอ่ะเดี๋ยวเขามีเรือทุกคนโอเคตอนนี้เรานี่เป็นอะไรเนี่ยเป็นทอสซุปไปทุกคนเราได้ทำเองได้นี่มันเป็นพวกแบมบูโพเงี้ยมีพวกอิริเดียมทุกคนฟิตทั้งสมอลฟิตนี่คืออะไรเนี่ยจับปลาละอ๋อเป็นเตียงทุกคนเป็นเตียงมันเป็นฟอยเจอร์แปลกๆนะทุกคนจะลองขายเนี่ย23 บาทราคาถูกมากเลยนะโอเคแต่เราจะไม่ได้มาขายของนะทุกคนเดี๋ยวจะเอามาของขวัญสเตอร์จินราคาแพงมาก75 บาทเนี่ยเทียบกับตัวอื่นมันราคาแพงเลยนะโอเคลุงคุณจำวันเกิดของฉันได้ด้วยเหรอขอบคุณมากนะมันเยี่ยมไปเลยเหมือนจะชอบทุกคนปลาบางชนิดพบได้แค่ในบางฤดูบางชนิดก็ตกตอนกลางคืนบางชนิดก็ตกตอนฝนตก
เราจะลองดูว่าคุณลุงวิลลี่นี่สามดาวแปลว่าของโปรดเลยทุกคนเป็นของโปรดของคุณลุงวิลลี่เลยนะไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวไปตกปลาต่อดีกว่าแล้วตกปลายาวๆนี่มันมีฟองบุ่มๆทุกคนเดี๋ยวจะมาตกปลาตรงฟองบุ่มๆเพราะว่าฟองบุ่มๆจะทำให้เราได้ปลาเร็วขึ้นนะเอ๊ะบุ่มๆโอเคเราตกปลาไปเรื่อยๆดีกว่าทั้งวันเลยโอเคทุกคนตอนนี้บ้านเราก็สร้างเสร็จไปที่ร้อยคนเราตื่นมาได้แบบเหมือนโรบินย้ายเตียงให้เราทุกคนมันจะมีห้องแยกทางขวา1ห้องแล้วก็เป็นห้องซ้ายที่เพิ่มขึ้นมาก็เป็นห้องทำอาหารนะทุกคนมีตู้เย็นที่ใส่ของได้แล้วก็เป็นนี่เป็นโซนทำอาหารนะทุกคนเราจะทำอาหารให้ทุกคนดูดีกว่าทำอะไรดีทำอะไรให้คนๆดีเนี่ยทำอะไรดีเนี่ยทุกคนมันมีไฟเอกอะทุกคนมันแต่มันทำง่ายเกินไปหรือเปล่าเนี่ยอ๋อทุกคนนี่เป็นตัวrootแพทเทิร์นนะทุกคนอันนี้จะทำได้นะเพราะว่าเรามีวินเทอร์รูทกับเคปแครอทเยอะเหมือนกันมีอะไรที่เราทำได้อีกไหมเนี่ยฮะทุกคนไหนไหนดูก่อนไม่เหมือนจะไม่มีนะทุกคนเราทำได้แค่สองสามอย่างอย่างเงี้ยของบางอย่างมันหายากเกินไปนะทุกคนอย่างพวกชีสเนี่ยเราไม่มีนะเพราะเรายังไม่มียังไม่ได้เลี้ยงสัตว์เพื่อเอานมมาทำชีสโอเคงั้นจะทำตัวนี้ดีกว่าทุกคนเป็นรูทแพทเทิร์นนะเป็นเทปแครอทกับรูทบีทไม่ใช่รูทบีทเขาเรียกว่าอะไรทุกคนลองเอามาดูก่อนนี่อะไรนี่อันนี้นะครับไหนนะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีครบป่ะอันนี้มีสี่อันอีกทุกคนเอาใช้ทำแค่สามอันพอเพราะว่างั้นเดี๋ยวไอตัววินเทอร์รูทเราหมดนะทุกคนนี่เราทำอาหารให้ทุกคนดูสักสามอันนะนี่ทำอาหารไหนมันก็ไม่ได้ทำอะไรแค่กดเก็บได้แหละทุกคนเราทำอาหารได้แล้วแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นโอเคโอเคตอนนี้เราทำอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนี่เราอาบ้านมาก็มีประมาณนี้นะมันก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่สักเท่าไหร่ก็แปลกใหม่แหละทุกคนมีเตียงคู่เพื่อแบบว่าเราสามารถแต่งงานได้เลยทุกคนอันนี้เป็นซันฟลาเวอร์อ่ะปลูกต่อเลยเก็บปุ๊บปลูกปั๊บโอเคเราจะมีจดหมายมาหนึ่งอันด้วยนะเดี๋ยวเราจะลองอ่านจดหมายก่อนนะมีอะไรฉันอยากแปลงสูตรอาหารของพ่อฉันให้น่ะมันต้องใช้ปลาสดๆเท่านั้นนะวิลลี่เป็นชาวเดอร์ทุกคนน่าจะเป็นอะไรทุกคนเป็นเหมือนปลาหั่นเลยทุกคนอันนี้อาการบาดเจ็บเข่าของฉันมันเริ่มมาอีกแล้วล่ะแล้วเจ้ารู้หรือเปล่าว่าอะไรช่วยได้ใช่สปิที่เผ็ดร้อนถูกๆไงล่ะปัญหาคือทรัพยากรฉันหมดไปแล้วถ้าเธอมีสักอันให้ฉันจะเป็นหนี้บุคคลเธอเลยล่ะจอสนี่คนไหนอ่ะฮอตเปเปอร์เรามีนะทุกคนแล้วปลูกทิ้งไว้ถ้าจำไม่ผิดไหนนี่ไงทุกคนฮอตเปเปอร์เอาไปให้จอสนี่คือคนไหนอ่ะจำไม่ได้ทุกคนจอเจียอยู่ไหนจอสคนไหนที่จอสเนี่ยโอเคทุกคนจอสอ๋อคือคนแก่ทุกคนเป็นเหมือนผู้เฒ่าอ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวจะเอาฮอตเปเปอร์ไปให้คุณผู้เฒ่าดีกว่าเอ้ยก่อนอื่นเราต้องไปเช็คเจ้าตัวนี้ก่อนทุกคนเหมือนเป็นฟาร์มของเรานี่นี่เป็นตัวไก่ทุกคนไก่กุ๊กๆอ้าวโอ้โหเริ่มดูผอมทุกคนเราลืมให้อาหารเหรอเราลืมให้อาหารทุกคนเดี๋ยวต้องเอาอาหารมาให้กันแล้วแย่แล้วเรามัวแต่ทำอย่างอื่นลืมให้อาหารเลยนะนี่ทุกคนอาหารเราก็เริ่มร่อยหรอนะคือเรายังไม่ได้สร้างอันนี้ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวเนี่ยเดี๋ยวก็ดูมันเป็นยุงฉางอะทุกคนเรายังไม่ได้สร้างเลยอึบโอเคดูผอมไก่ดูผอมเฉยเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปเอาฮอตเปเปอร์ไปให้คุณจอร์ดแล้วก็จะข้ามไปแบบเรื่อยๆนะจนถึงวันที่มันมีอีเวนต์อะไรแปลกๆหรือว่าแบบอาจจะข้ามไปถึงวันที่มันมีอีเวนต์เลยนะก็คือเป็นวันสุดท้ายของซีซั่นเลย28นะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราเอาของมาให้คุณลุงจอร์ดแล้วนี่ทำหาสนานเลยไอ้ที่เผ็ดๆเนี่ยเดี๋ยวจะตั้งมาเป็น200บาททุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะข้ามไปเรื่อยๆนะพรุ่งนี้น่าจะไอ้ขวัญน่าจะเสร็จแต่เราจะไม่ตัดมาให้ดูนะมันแบบเหมือนเดิมเหมือนกับที่เราไปรับของอันนี้เลยพี่แก๊กกันทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปหาโรบินเพื่อดูว่ามันต้องใช้อะไรบ้างนะเป็นตัวยุงฉางนะทุกคนโอเคเดี๋ยวขึ้นไปดูดีกว่าโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาหาโรบินไปที่เรียบร้อยนี่เดี๋ยวทุกคนยุงฉางนี่คือไหนอันนี้ป่ะนี่ทุกคนใช้หิน 100k เอ้ยทำง่ายนี่ทุกคนใช่ไหมใช่ทุกคนมันทำง่ายมากเลยเดี๋ยวเราค่อยไปทำวันนี้หรือเปล่าทำวันนี้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวทำวันนี้ก็ได้ทุกคนใช้ได้บ้างเอาไหมเอาไหม
นี่ใช้หิน 100k หิน 100k 10แล้วก็คอปเปอร์5ทุกคนเดี๋ยวแปลเอาก่อนเอ้ยโอเคทุกคนตอนนี้เราเหมือนจำได้ว่าที่ Demetrius มาหาเราเนี่ยมาทำเป็นนี่เป็นห้องเห็ดทุกคนเรามาเก็บเห็ดกันด้วยกึบๆมันจะไม่มาทุกวันนะมันมาเป็นบางวันแหละเราก็มาเก็บไปว่า2วันครั้ง3วันครั้งก็ได้ทุกคนโอ้ยทำไมเป็นรกร้างจริงทุกคนเดี๋ยวรอแบบเรามีตังก่อนเดี๋ยวจะซื้อพวกปูปินแล้วก็จะปูทางให้หมดทั้งนี้นะทุกคนทั้งฟาร์มเลยมันจะได้แบบว่าไม่มีอะไรขึ้นเนี่ยแล้วก็โซนที่เราจะตัดต้นไม้แล้วก็เอาไปโซนเดียวไปแล้วก็ให้ต้นไม้ปลูกให้เต็มไปหมดเลยแล้วก็โซนหญ้าก็เราก็จะทำเป็นโซนหญ้าไปเลยนะทุกคนโอเคตอนนี้เราจะเขาเรียกอะไรทุกคนของเก็บโอเคเราเก็บของเสร็จเรียบร้อยต่อไปที่เราต้องทำก็คือเอาของไปทำยุงฉางทุกคนใช้หิน100ทุกคน100โอเคแล้วก็ดิน4ป่ะไปทุกคนเอาให้หมดเลยดินอะแล้วก็อะไรกันเนี่ยคนอะไรอีกอะโอเคทุกคนเหมือนเราจะต้องใช้นี่เคทั้งหมด10อันแล้วก็เอาคอปเปอร์5อันทุกคนไม่มีอะเราไปเผาแล้วกันเดี๋ยวจะเอาไปเผาแล้วก็รอคอปเปอร์เสร็จคอปเปอร์10ผมเดี๋ยวจะไปสร้างยุงฉางดีกว่าโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะโอเคคอปเปอร์เราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปสร้างยุงฉางกันดีกว่าเพื่อที่เราจะได้มีอาหารให้เจ้าน้องกูไก่ไก่ของเราสองตัวกูไก่ไก่นั่นแหละโอเคเราไปกันเลยดีกว่าโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาบ้านของโรบินไปเรียบร้อยนี่เราจะมาสร้างยุงฉางกันเลยดีกว่านี่กดสร้างแล้วไปวางหน่อยดีทุกคนเราต้องวางไว้บนมุมนะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันเราไม่จำเป็นต้องแบบว่าให้มันอยู่ใกล้ๆก็ได้สร้างไว้ตรงใกล้ๆเราแมวไหมตรงนี้ดีก็ตรงไหนดีเนี่ยทุกคนตรงนี้ไหมไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ทุกคนโอ้โหติดแมวอยากสร้างตรงนี้อะไอ้แมวกดออกเพื่อมันจะขยับตัวให้เราเนี่ยทุกคนเราก็มาอีกทีไอ้แมวบ้าโอเคเดี๋ยวจะเอาไว้ตรงนี้ก็ได้นะทุกคนจะสร้างเสร็จไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะทุกคนโอเคเดี๋ยวจะข้ามไปวันที่8เลยก็ได้นะเพราะว่ามันนานมากเลยน่าจะนานมากเลยทุกคนตอนนี้โอเคไปกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้ก็เป็นวันที่28เป็นที่เรียบร้อยทุกคนวันสุดท้ายแล้วนี่คืนนี้มีประมาณ 10 PM นะทุกคนจะมีงานแมงกะพรุนแสงจันทร์ร้อยพันมาที่เมืองเพลแกนนะทุกคนโอเคเราเจอกันนะทุกคนตอนคืนเก็บของไปหนึ่งนี่เป็นเมลอนทุกคนเก็บข้าวโพดทุกคนข้าวโพดนะครับข้าวโพดมันต้องใช้4ทองไหมทุกคนถ้าใช้4ทองนี้ก็จบแก้เลยนะข้าวโพดใช้4ทองป่ะไอ้โอ้โหมี3วันไม่พอจบเลยทุกคนเราต้องรอซีซั่นหน้าก่อนเราจะได้ทำกว่าเราต้องรอซีซั่นหน้ากว่าเราจะได้นะทุกคนไอ้ข้าวโพดเนี่ยไม่นะหรือมีฟังขวาอีกผมฟังขวาเป็นต้นนี่ทุกคนเลยอ่ะเป็นต้นคอฟฟี่บีนนะไม่ดีเลยทุกคนโอเคเราขายหมดเลยคอฟฟี่บีนเราเยอะแล้วโอเคก็เดี๋ยวเราจะข้ามไปตอนที่เราไปนี่ทุกคนไปงานเทศกาลเลยดีกว่าโอเคทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในงานมูนไลท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าเขาขายอะไรบ้างนั่นนี่เป็นอะไรเนี่ยฟอร์นิเจอร์ทุกคนเป็นเมฆซีฟอร์มพุดดิ้งเป็นพุดดิ้งในการตกปลาก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดแล้วตอนนี้เราจนนะยังซื้อไม่ได้แล้วทุกคนนี่ทุกคนก็มาลอยเหมือนเอาเทียนมาลอยทุกคนนี่มันเอาเทียนมาลอยกันในน้ำเลยทุกคนแล้วก็มีเรือด้วยเอาเรือส่งไปแล้วทุกคนโอเคนี่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มงานเทศกาลกันเลยดีกว่าทุกคนแต่ก่อนอื่นเราขอไปหาอันนี้ก่อนทุกคนชื่ออะไรนะโซเฟียทุกคนอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงทุกคนอยู่กับไอ้คนนี้มาด้วยทุกคนชื่ออะไรเนี่ยไม่ได้อ๋อชื่อซูซานอยู่ข้างบนนะทุกคนนี่แล้วก็เป็นพวกแมงกะพรุนเนี่ยน่ารักมากเลยนะฉันชอบดูพวกมันทุกปีเลยแหละโอ้โหทำไมนี่แยกไปปลาเปียวคนเดียวอย่างนี้ล่ะครับถ้าเราไม่สร้างสะพานอ่ะไอ้ฝั่งนู้นมันจะไปได้ไหมหรือว่ามันจะกระโดดข้ามน้ำไปน่าสนใจเหมือนกันโอเคเดี๋ยวจะเริ่มงานเลยดีกว่านี่คุยกับคุณลุงเดวิดนะทุกคนเริ่มงานเลยนี่เริ่มงานแล้วแมงกะพรุนนี่ทุกคนเขาจะทำการนี่ส่งเรือคันลำนี้ไปนะแมวแล้วก็จะมีพวกแมงกะพรุนมาเดี๋ยวลองดูแมงกะพรุนกัน
มาอย่างเนี้ยเนี่ยทุกคนเริ่มมาแล้วเห็นปะมันดึงๆมาเนี่ยมันเรืองแสงเนี่ยเป็นแมงกะพรุนเรืองแสงเนี่ยตัวเดียวทุกคนตอนแรกมาตัวเดียวนี่เริ่มมาแล้วแสงเริ่มมาแล้วนี่มาแล้วเต็มเลยทุกคนเยอะมากมาเรื่อยๆเลยนะทุกคนยืนดูกันเต็มเลยสวยมากทุกคนสวยๆแต่เอ้ยมีตัวเล็กด้วยทุกคนเนี่ยตัวจิ๋วตัวจิ๋วมีตัวจิ๋วอยู่5ตัวทุกคนแมงกะพรุนตัวจิ๋วแต่เอ้ยแผนกล้องไปทางซ้ายเหรอไปทางไหนอ่ะเอาไปดูแมงกะพรุนนะทุกคนนี่มีพวกอาบิเกลเดินอยู่แผงกล้องไปทางขวาแล้วทุกคนมันเป็นการแผงกล้องช้าๆแล้วทุกคนเอ้ยมีแมงกะพรุนตัวนี้ทุกคนเห็นปะพูดอะไรเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนโดนตัดหัวแมงกะพรุนตัวพิเศษแน่เลยจับได้ปะเนี่ยทำไมมันมีตัวพิเศษอย่างงี้ด้วยไหนมีตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็มีตัวนี้ตัวพิเศษที่มาอยู่กับเราแล้วทุกคนโอเคตอนนี้นิทรรศการก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนี่มันจะต้องพาเรามาส่งที่บ้านนะปกติโอเคมาพาเรามาส่งที่บ้านแล้วโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็สำหรับ EP นี้ก็ขอจบเป็นคดีดีกว่าก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับบ๊ายบายบ๊ายบายเรามาเจอกันซีซั่นหน้านะทุกคน